ไซแก้วเลิศมากลวกกำลังดีเห็นป่ะฮะพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะไซแก้วจะโคตรกรอบโคตรกรุบเลยโอ้โหดูสีสันเลือดที่โคตรเผ็ดเลยฮะมาสับทุ่มขึ้นมาทุ่มอีกรอบนึงฮะลุยครับบะหมี่นะฮะอบหม้อดินโอ้โหดูกรึบแน่นอนสับทุ่มสิทุ่มมาทุ่มครับลุยฮะพูดถึงมรทัดทองนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องร้านนี้เลยตั้งชุยเฮงนะฮะอร่อยมากๆแล้วเป็ดพะโล้โคตรดีวันนี้จะพามากินปากเป็ดเด็ดสุดๆไปด้วยกันเป็ดสีแบบอย่างสวยตีนเตินอะไรปีกเปิ่มเลยดีนะฮะเลือดเป็ดเยอะมากปากเป็ดครับวันนี้ต้องมาลองให้ได้โคตรอร่อยเลยและนี่บะหมี่เป๊ะโอ้โหเส้นแบบตึงๆเลยอ่ะทีเด็ดย่างมรทัดทองนะฮะอันนี้ไส้แก้วโอ้โหดูสีสวยๆเยิ้มๆเลยแล้วก็อันนี้ปากเป็ดโคตรเด็ดมากๆเลยเอามาปรุงบะหมี่เป๊ะเป็ดนะฮะอันนี้ชิมน้ำก่อนเลยดูสีความแดงความเดือดบะหมี่เป๊ะโคตรดีเลยเฮ้ยเส้นๆกรุบกรอบโคตรดีอ่ะลุยครับเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดมาขาวๆเลยอย่างงี้โอ้โหดูครับผมว่าบะหมี่นะฮะอบหม้อดินโอ้โหดูมีตีนมีขามีปีกมีทุกอย่างแล้วมีบะหมี่เป๊ะด้วยนะฮะอบหม้อดินคือจะบอกว่าเมนูนี้นี่แบบเนี่ยโอ้โหไปดูควันดิมาหม้อดินนะฮะลุยครับน้ำเข้มข้นมากก็คือฟุ้งก่อนต้มลงนี่พริกนะฮะช้อนเดียวรู้เรื่องร้านนี้พริกโคตรเผ็ดพูดเลยมันตุ๊บใส่หน่อยเออไส้แก้วเป็ดลวกแบบดีๆกับกรอบนะฮะมาลงไปเลยเนี่ยสูงสุดจริงๆใครยังไม่ง่วงครับไปลุยกันดีกว่าก่อนเนาะพุ่งเลยต้นอ่ะตายแล้วเดือดมากโอ้โหร้านเด็ดพริกโคตรเผ็ดเลยลุยฮะไปเลยโอ้โหเลือดเป็ดดูครับใครชอบตีนตีนนะฮะดุนมันมากดูครับสวยมากและอันนี้เหมือนที่บอกไปปากมันเป็นแบบอยู่ข้างในอ่ะบริเวณลิ้นนะอร่อยมากลุยครับรถตั้งสุยเฮงนะฮะหมดเกลี้ยงไม่เหลือซากเลยร้านนี้เด็ดจริงบาร์เมทัศน์ทองนะมาตำหน้าสุดยอดมากครับโคตรเฉียบอร่อยมากโคตรเด็ด